สวัสดีครับพบกับบทเรียนออนไลน์ชุด ECICT บทเรียนที่จะนำคุณเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบทเรียนที่คุณจะศึกษาได้ง่ายจากที่บ้านของคุณเองผมอาจารย์ดร.วิชิตเทพประสิทธิ์ผมนายธนพลเวียงหน้ายินดีที่จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของ ICTเพราะ ICT เป็นเรื่องง่ายๆสวัสดีครับอาจารย์ผมกำลังคิดถึงอาจารย์อยู่พอดีเลยครับวันนี้มีอะไรมาให้ดูล่ะครับคือตอนนี้ผมได้รับมอบหมายทำแผ่นพับนะครับเป็นแผ่นพับแนะนำคณะครับที่จริงผมก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับก็เลยว่าจะมาปรึกษาอาจารย์นะครับแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนล่ะครับคือโปรแกรมที่ผมใช้ครับผมยังใช้ไม่ค่อยคล่องเลยครับบางทีก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าโปรแกรมหมดอายุบ้างไม่ค่อยเซฟงานบ้างบางทีก็จะเด้งหลุดออกไปเลยครับเป็นแบบนี้แหละครับแสดงว่าเราใช้โปรแกรมรุ่นทดลองใช้ครับเขาเลยจำกัดเวลาการใช้งานนะครับแล้วจะทำยังไงดีครับอาจารย์ผมก็ไม่อยากใช้โปรแกรมที่มันละเมิดลิขสิทธิ์นะครับอยากใช้ที่มันถูกต้องเลยครับดีมากเลยครับที่คิดแบบนี้ปัจจุบันนี้โปรแกรมต่างๆก้าวหน้าไปมากโปรแกรมอย่างที่ท่านพลสนใจนะครับเราเรียกว่าโปรแกรมออกแบบกราฟิกลายเส้นหรือแบบเวกเตอร์นะครับที่ดังๆก็เช่น Adobe Illustrator หรือโปรแกรม Corel แต่แน่นอนครับราคาค่อนข้างสูงเราเลยต้องใช้โปรแกรมประเภท Open Source แทนซึ่งสามารถใช้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับมีอยู่น้ำหน่อยเหรอครับอาจารย์น่าสนใจนะครับเราเรียกโปรแกรมนี้ว่าอะไรครับอาจารย์โปรแกรมนี้มีชื่อว่า Inkscape ครับเป็นโปรแกรมฟรีที่สามารถนำมาใช้งานได้เลยโดยถูกต้องแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับแล้วยากไหมครับอาจารย์ผมก็ออกแบบไม่ค่อยเก่งอะครับไม่ยากนะครับอาจจะมีพวกคำสั่งเมนูต่างๆบางอย่างที่เราไม่ค่อยคุ้นชินแต่รับรองได้ครับว่าถ้าศึกษาจนจบแล้วเราจะชอบโปรแกรมนี้แน่นอนครับเราลองไปชมตัวอย่างผลงานที่เกิดจากการสร้างด้วยโปรแกรม Inkscape กันก่อนนะครับสวยจริงๆเลยนะครับอาจารย์ผมอยากทำได้แบบนี้บ้างครับทำได้แน่นอนครับนอกจากการใช้โปรแกรมเป็นแล้วเรายังจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบเบื้องต้นด้วยนะครับถึงจะทำงานประเภทนี้ได้ดีอาจารย์ใจกรุณาสอนผมได้ไหมครับผมอยากทำเป็นจริงๆเลยคณะเราจะได้มีโบรชัวร์สวยๆเอาไว้ประชาสัมพันธ์รับน้องสาวๆเอ้ยรับน้องใหม่ปีหน้าครับแม่มาตรงประเด็นเลยนะครับยินดีครับถ้าพวกเรานำไปใช้ประโยชน์ได้จริงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับอาจารย์ในวิชานี้ผมจะได้เรียนอะไรบ้างครับในวิชานี้เราจะได้ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิกเพื่อการทำแผ่นพับโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพกราฟิกการสร้างตัวอักษรการจัดวางองค์ประกอบการใช้เมนูคำสั่งการนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการแก้ไขและตกแต่งชิ้นงานโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสามารถประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันมีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับบทเรียนชุดนี้มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ครับ 1.มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟิก 2. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมผลิตภาพกราฟิก 3. สามารถสร้างและตกแต่งภาพกราฟิกมีทักษะในการสร้างภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ 4. สามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตภาพกราฟิกเพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ชิ้นงานประเภทต่างๆได้ 5. สามารถออกแบบ
พัฒนาสร้างสรรค์ชิ้นงานสื่อภาพกราฟิกตามความต้องการได้